วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กองทุนบุหลวง Morning Brief กับผมธนงขันทองครับนายกุยตินไคนะครับทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาขู่ว่าจีนอาจจะลดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐนะครับเพื่อที่เป็นการตอบโต้การที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้เรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนรวมกันเป็นมูลค่า 60,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับโดยนายกุยตินไคนี่ออกมาบอกว่าสงครามการค้าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่มีใครได้ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชั้นกลางของสหรัฐจะประสบความยากลำบากมากขึ้นเพราะต้องซื้อของที่แพงขึ้นนะครับบริษัทอเมริกันรวมทั้งตลาดการเงินเนี่ยจะได้รับผลกระทบไปด้วยขณะนี้จีนเป็นผู้ถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรายใหญ่ที่สุดแปลได้ง่ายๆว่าเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับโดยถืออยู่ณเดือนมกราคมที่ผ่านมา 1.17 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาถ้าจีนลดการถือพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐแล้วเนี่ยกระทรวงคลังสหรัฐจะมีpressure นะครับหรือว่าแรงกดดันเพราะว่าทางธนาคารกลางของสหรัฐขณะนี้กำลังดำเนินนโยบายที่จะลดการถือของพันธบัตรอยู่แล้วนะครับยิ่งนโยบายลดภาษีของทรัมป์เนี่ยทำให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีรายได้เข้าคลังเนี่ยน้อยลงจำเป็นที่จะต้องออกพันธบัตรมากยิ่งขึ้นนะครับ supply ของพันธบัตรที่ออกมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ทำให้นักลงทุนมีความกังวลใจนะครับอันเห็นได้จากช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ย bond yield หรือว่าดอกเบี้ยของพันธบัตร10ปีนะครับของรัฐบาลสหรัฐเนี่ยขยับสูงขึ้น 2.97% นะครับซึ่งสูงขึ้นในระดับ4ปีเลยทีเดียวผลกระทบจะเป็นอย่างไรเนี่ยติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของกองทุนบุหลวงรวมทั้ง BF Mobile Application ครับ